ณวัดเกาะสุวรรณารามจังหวัดกรุงเทพมหานครกระดูกผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดจำนวน246ศพไร้ญาติมารับกลุ่มแอดมินเพจสายไหมต้องรอดรวมจัดพิธีกรรมทางศาสนานำกระดูกทั้งหมดไปลอยอังคารวันนี้เวลา 9:30 นพระครูสุรศรพิสุทธิ์จะอาวาสวัดสุวรรณารามจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกับแอดมินเพจกลุ่มสายไหมต้องรอดได้จัดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับกระดูกผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ที่ไร้ญาติมารับจำนวน246ศพจากนั้นได้นำกระดูกทั้งหมดไปลอยอังคารต่อที่แม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการเอกภพเหลืองประเสริฐแอดมินเพจสายไหมต้องรอดกล่าวว่าวันนี้เลิกงามยามดีเรากับเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณารามได้จัดพิธีกรรมทำบุญกระดูกผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ซึ่งทางวัดได้เก็บรักษากระดูกนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ระบาดหนักเพราะไม่มีญาติมารับกระดูกทั้งหมดที่เราได้ทำบุญทางศาสนามีจำนวน246ศพซึ่งบางศพก็เผาไปแล้วแต่เสียชีวิตไปทั้งครอบครัวบางศพก็ไร้ญาติมารับบางศพก็อยู่ไกลจนญาติไม่สามารถเดินทางมารับกระดูกไปทำบุญทางศาสนาต่อได้บางรายก็ขอร่วมเอากระดูกไปทำบุญด้วยเนื่องจากที่เคารพต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทางเรากับทางเจ้าอาวาสจะจัดงานให้สมเกียรติหลังจากที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเสร็จเราจะได้เอากระดูกไปลอยอังคารที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดมหาวงศ์จังหวัดสมุทรปราการครับก็วันนี้นะครับทางทีมเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับก็มาจัดกิจกรรมที่วัดเกาะสุวรรณารามโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับท่านได้เมตตาร่วมจัดพิธีเพื่อส่งดวงวิญญาณนะครับแล้ววันนี้ก็สำคัญวันนี้เนี่ยวัดเกาะสุวรรณารามโดยเฉพาะพี่น้องนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยาวัจกรแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเผาศพโควิดเนี่ยวันนี้วัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมของเรานะครับเผาศพโควิดไปแล้ว246รายซึ่งจำนวน246รายเนี่ยมันไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับแต่ยังเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่รายก็ตามแต่เพราะนั้นวันนี้เพจสายไหมต้องรอดนะครับเรามาทำกิจกรรมตรงนี้และหลังจากนี้แล้วนะครับเราจะนำเท่าอัฐิของผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้ง246รายซึ่งญาติเนี่ยได้มอบให้กับเรานะครับนำไปทำพิธีลอยอังคารนะครับที่ปากน้ำสมุทรปราการด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปลอยอังคารให้เพราะว่าเราอยากจะทำให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีหลายครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบพิธีตรงนี้ได้เลยหลายครอบครัวเสียคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเสียคุณตาคุณยายไปนะครับหลายครอบครัวเนี่ยบางทีมีชีวิตอยู่กัน4คนติดโควิดทั้งบ้านตายไป3คนเหลืออยู่แค่คนเดียวก็มีนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานก็เป็นที่น่าสงสารมากอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า246รายเนี่ยมันไม่เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่มันหมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของพี่เพื่อนน้องของเรานะครับเพราะนั้นก็ในฐานะเพจสายใหม่ต้องรอดก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับแล้ววันนี้ก็จะส่งทุกดวงวิญญาณนะครับไปสู่สุคตินะครับโดยมีทีมพวกเราทุกคนทีมจากวัดเกาะสุวรรณารามก็จะไปร่วมส่งกันนะครับวันนี้ที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับครับก็ผมนะครับในนามของวัดเกาะสุวรรณารามหรือที่พี่ๆสื่อแล้วก็เพจตั้งให้นะครับวีรบุรุษต่อเผาโควิด-19นะครับหรือว่าน้องวัดเกาะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงครับต่อ246ครอบครัวนะครับที่ให้ผมมาทำการชาปนกิจศพตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่ทำบุญอุทิศให้แล้วก็พร้อมที่จะนำเท่ากระดูกนะครับไปลอยอังคารให้ตามที่เคยให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าพวกผมจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับรวมทั้งเพจสายไหมต้องรอดด้วยนะครับที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังวันนี้ของผมนะครับการทำงานของผมก็ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ถ้ายังเดือดร้อนหรือยังมีโควิดปะปลายมาให้ผมดำเนินการให้ผมพร้อมที่จะทำให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจไว้อีกครั้งนึงนะครับโอเค